วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่21หน่วยมะม่วงบ้านเรานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของต้นมะม่วงนะคะประจำวันอังคารที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของต้นมะม่วงนะคะว้าวเด็กๆ เคยเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้ต้นมะม่วงจริงถ้าบ้านใครที่อยู่ในสวนจะมีต้นมะม่วงเยอะมากนะคะแต่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเขานะคะลักษณะของต้นมะม่วงทั่วไปเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบต้นมากมายจนดูหนาทึบเปลือกของลำต้นจะมีสีน้ำตาลอมดำพื้นผิวขรุขระเป็นร่องไปตามแนวยาวของลำต้นนะคะส่วนประกอบที่สำคัญคือ1ดอกก่อนจะเป็นผลต้องเป็นดอกก่อนนะคะเด็กๆมีดอกของมันเด็กเรียนดูซิดอกของมะม่วงดอกเป็นช่อลักษณะของดอกเป็นช่อช่อหนึ่งมีประมาณ 15-20 ดอกนะคะลักษณะของดอกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีนวลนวลเป็นดอกที่มีขนาดเล็กต่อไปผลผลของมะม่วงมีทั้งสีเขียวสีเขียวคือผลดิบแล้วก็สีเหลืองคือผลสุกนะคะมาดูเมื่อดอกโรยก็จะติดผลออกมานะคะมีลักษณะแตกต่างกันและแต่แล้วแต่พันธุ์ของต้นมะม่วงนะคะเช่นบางที่มีเป็นรูปวงรียาวหรือเป็นรูปกลมๆป้อมๆผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อแก่หรือสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดนะคะภายในผลมีเมล็ดด้วยผลหนึ่งมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะคะต่อนะคะต่อไปใบของมะม่วงนะคะลักษณะของใบเป็นรูปหอกแหลมๆมีสีเขียวเข้มเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวจะออกเรียงกันเป็นคู่ๆไปตามก้านใบขอบใบเรียบไม่มีหยักนะคะปลายใบแหลมส่วนโคนใบมนเนื้อใบค่อนข้างจะหนานะคะต่อไปค่ะลำต้นขนาดใหญ่นะคะมีผิวครุขระสีน้ำตาลออกดำนะคะต่อไปรากของต้นไม้ต้นมะม่วงถ้าต้นมะม่วงไม่มีรากก็จะทำให้มะม่วงตายนะคะไม่สามารถยืนต้นได้นะคะเรามาสรุปส่วนประกอบของต้นมะม่วงอีกหนึ่งรอบนะคะมีดอกใบผลจะมีสีเขียวและก็สีเหลืองนะคะสีเขียวคือผลดิบสีเหลืองคือผลสุกนะคะผลลำต้นและลากนะคะโอเคต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้งานศิลปะหน่วยมะม่วงบ้านเรานะคะคุณครูให้นักเรียนวาดรูปส่วนประกอบของต้นมะม่วงและระบายสีใส่กระดาษหรือสมุดมานะคะและอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะและอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ